จากกรณีการออกมารวมตัวเรียกร้องของกลุ่มคนที่ใช้ชื่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโดยขีดเส้นกำหนดให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่18มกราคม2562มิฉะนั้นจะมีการนัดชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลสร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชกฤษฎีกาคือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งรัดให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประเด็นถอดมาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วแล้วและเป็นเรื่องปรับปลื้มยิ่งของคนไทยเมื่อมีการโปรดเกล้าให้จัดตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าโดยจะมีการประกอบการบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติจึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกำลังสร้างเงื่อนไขให้เกิดการชุมนุมเกิดความไม่สงบในสังคมและช่วงระยะเวลาที่มีการเตรียมการพิธีอันเป็นมหามงคลต่อประเทศชาติสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเครือข่ายเป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์และหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีความประสงค์อยากเห็นสังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติมีการเลือกตั้งโดยเสรีเป็นธรรมมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศซึ่งมาตรา268ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมีให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน150วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับแล้วจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขั้นต้นการจัดการเลือกตั้งจึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าวและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหารือเพื่อกำหนดวันไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการขีดเส้นเรียกร้องให้มีการกำหนดวันออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งการนัดชุมนุมสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเครือข่ายจึงขอให้กลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวและกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดพฤติกรรมดังกล่าวและขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งร่วมกันแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆของที่จะสามารถทำได้เพื่อความสงบและเรียบร้อยในปีอันเป็นมหามงคลนี้